อันยองชิงกรินสวัสดีครับพบกับอาร์ตพเดนอาร์ตกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เราจะมาทำ back to school นะฮะเรื่องของกระเป๋าคือใบใหญ่มากเราจะมาทำ what's in my bag กันนั่นเองมาอัปเดตนิดนึงว่าไปมหาลัยใช้กระเป๋าอะไรพกอะไรไปในกระเป๋าบ้างอันนี้ก็เป็นกระเป๋าที่เราสั่งมาจากใน Shopee นะครับราคา135บาทร้านนี้นะฮะมันก็จะมีเยอะมากเลยกระเป๋าหลายแบบเลยนะฮะก็ลองไปสั่งกันได้นี่ที่เราสั่งคืออันนี้ถูกมากๆแล้วก็เรารู้สึกว่าผ้ามันดีนะผ้ามันค่อนข้างแข็งแรงเลยนะมันจะไม่มีซิปนะเป็นกระเป๋าแบบว่าเปิดได้เลยอย่างเงี้ยนะฮะทุกคนคือใช้ก็ต้องระวังหน่อยนะเพราะว่ากระเป๋ามันกว้างเวลาใครที่แบบใช้ขึ้นรถเมล์รถไฟอะไรที่มันแน่นๆเนี่ยก็ระวังการโดนล้วงกระเป๋าด้วยนะจ๊ะเขาก็จะมีกระเป๋าเล็กๆตรงนี้นะทุกคนใส่ของได้แต่ไม่มีซิปกระเป๋าข้างหน้าของเราเนี่ยมีถุงใส่เครื่องรางที่เราใช้อยู่นะฮะนี่อยู่ตรงนี้นะเอาไว้ใส่เผื่อแบบอยู่ๆขาดหรือ something เกิดอุบัติเหตุอะไรเราก็จะได้เอามาใส่ถุงนี้แล้วเราก็เวลาถอดเราก็จะใส่ถุงนี้นะฮะแล้วก็จะมีเป็นยาดมนะฮะเป็นเสียงเพียวเราชอบดมของเสียงเพียวมากต่อไปในกระเป๋าใหญ่นะคือกระเป๋ามันใหญ่มากๆเลยทุกคนพอมันใหญ่มากเราก็จะใส่ของเยอะมากนะอันนี้เราซื้อจากมูชินะครับนี่ป้ายก็ยังไม่เอาออกแม่ถามว่าทำไมไม่เอาออกแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราชอบอะมันเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนแท็กอันนี้เราซื้อมาในราคา50บาทนะครับเป็นกระเป๋าแบบนี้เป็นกระเป๋าอันใหญ่ๆที่สามารถใส่พวกบรรดาสมุดเราก็จะเป็นใส่เป็นสมุดจดนะครับแล้วก็มีกระเป๋าดินสอในนี้เนี่ยจะมีแบบปากกาหลายสีเยอะมากเพราะว่าเราชอบปากกาสีมากปากกาสีพวกนี้ก็ซื้อมาจากแบบออฟฟิศเมดอะไรอย่างนี้แล้วก็บางอันเนี่ยก็ซื้อจาก B2S เช่นอย่างเงี้ยเช่นเนี้ยก็ซื้อจาก B2S นะฮะทุกคนแท่งละประมาณ15บาทแล้วก็จะใส่ไว้ในถุงอันนี้นะฮะเป็นถุง1ใบนะใส่เพื่อจะแยกแบบเวลาเราหยิบขึ้นมาเราจะได้หยิบมาทีเดียวจบนะฮะจะได้ไม่ต้องมาควานหาทีละอันนะต่อไปในกระเป๋าของเราเนี่ยก็จะมีเป็นกระเป๋าอีกแล้วในกระเป๋าก็จะมีกระเป๋าซึ่งกระเป๋าอันนี้เป็นกระเป๋า power bank นะฮะเป็น power bank ของ Ubao 20,000 แอมป์ก็ติดสติกเกอร์น่ารักกรุบกริบต่อไปก็จะมีเป็น Sita Aura Gel Bright White Aura นะฮะเอาไว้ทาแบบว่าเวลาอยากเหมือนนิ่มนะครับทุกคนก็จะใช้จริงๆแล้วมันเป็นเอาไว้แบบสำหรับทาผิวแต่ว่ากลิ่นน้ำหอมแรงมากนะทุกคนใครที่แบบไม่ชอบกลิ่นแรงๆก็หลีกเลี่ยงนะทุกคนตอนนั้นเราซื้อมาเพราะว่าในเซเว่นอ่ะซื้อแล้วได้สแตมป์แล้วก็มีเป็นทิชชู่เปียกนะครับเอาไว้สำหรับเช็ดมือคาริสมานะรูปมินเนี่ยนแล้วก็มีร่มนะครับร่มเนี่ยคือพกไว้ตลอดเลยเผื่อเหตุการณ์แบบว่าอยู่ฝนตกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเป็นแมสเราใส่เวลาเรารอรถเมย์หรืออยู่บนรถเมย์อะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็จะใส่ไว้ถุงสุดท้ายเป็นถุงเหมือนกันถุงเหมือนกับของอันเมื่อกี้เลยเป็นของมูชิเหมือนกันนะฮะทุกคนอันนี้ราคา40บาทนะครับเป็นถุงเล็กเราใส่เครื่องสำอางนั่นเองนะทุกคนก็ในนี้เนี่ยก็จะมีเป็นลิป2แท่ง3แท่ง4แท่งทำไมมันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆมีเป็นซองนะครับอันนี้เป็นน้ำเมคอัพโซเกิลแล้วก็มีเป็น 4U2 4เบอร์02แล้วก็มีซุปเปอร์มามสีเบอร์ RC09 เป็นสีที่ออกนูดๆหน่อยนะครับแล้วก็มีเป็น Juicy Pang Tint นะครับของ Opil แล้วก็จะมีเป็น Eyeshadow ของ Nami เหมือนกันนะฮะเป็นเบอร์03 Choco Brown แล้วก็มีเจ้านา Translucent นะครับใช้นานมากยังไม่หมดสักทีเลยใช้ได้เยอะมากจริงๆนะครับทุกคนแล้วก็มีเป็นกระจกนะครับอันนี้ก็ซื้อมาจากในมูชิเนาะแล้วก็มีเป็นอันนี้ของ Innisfree My To Go Cushionประมาณนี้กับของในกระเป๋าเครื่องสำอางนะมีอีกอย่างนึงเราเพิ่งไปซื้อมาวันนี้นะครับมันคือกล่องใส่คอนแทคเลนส์นะของในมูชิราคา25บาทประมาณนี้นะสำหรับของในกระเป๋าเรามีเยอะมีประมาณนี้แหละทุกคนคือมันดูเหมือนน้อยเนาะแต่จริงๆแล้วมันเยอะเหมือนกันนะเพราะว่ามีกระเป๋านู้นกระเป๋านี้กระเป๋านั้นอะไรอย่างเงี้ยเราจะแยกของเป็นกระเป๋าไปนะฮะคือมันเพิ่งเปิดเทอมอ่ะทุกคนเดี๋ยวไปนานๆมันก็จะเริ่มมีแฟมขึ้นมาเริ่มจะมีอะไรผุดขึ้นมานั่นเองประมาณนี้สำหรับในกระเป๋าของเรากับ What's in my bag ของเรานะฮะก็เป็นการ back to school เล็กๆน้อยๆนะใครอยากดู Back to School เรื่องอื่นเนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยมีเพียงเท่านี้ใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์คุยกันได้นะฮะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจและ Instagram ตรงนี้นะครับดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้แล้วก็ตรงกลางเข้าไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาละอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอตัวไปก่อนนะจ๊ะทุกคน